ในทางการตลาดหรือในธุรกิจมันก็ไม่มีค่าสุดท้ายคือแรงจูงใจให้เกิดการค้นหาทรัพยากรก็คือส่วนแบ่งหรือระบบการจัดเก็บหรือระบบการแบ่งปันผลประโยชน์ที่ผมใช้สีแดงให้เห็นว่าเป็นเทอมแล้วก็ fiscal management ก็คือเป็นเรื่องของการจัดเก็บนะครับขอโทษด้วยครับว่าอาจจะสไลด์มันจะค่อนข้างมีภาษาอังกฤษเยอะพอสมควรกับภาษาไทยนะครับเพราะว่าต้นฉบับมันเป็นภาษาอังกฤษผมก็อยากจะรักษาขอให้ต้นฉบับพอสมควรนะครับสำหรับการลงทุนในแหล่งทรัพยากรปิโตรเลียมเนี่ยนะครับก็คือเวลาประเมินตัดสินใจในมุมมองของบริษัทที่ลงทุนเขาก็ประเมินจากข้อมูลที่เขามีอยู่ในขณะนั้นแหละว่าเขาน่าที่จะลงทุนหรือไม่แน่นอนการที่เขาประเมินอาจจะถูกอาจจะผิดไม่มีใครทราบสุดท้ายก็ได้รู้ผลในอนาคตอีก3ปี5ปีข้างหน้านะครับแต่ที่บอกคือการที่เราสำรวจตลาดที่กลัวเนี่ยไม่ทราบนะครับว่าเรามีปริมาณเท่าไหร่เราสำรวจเพียงเพื่อหาตำแหน่งเหมาะในการที่จะเจาะสักจึ๊กหนึ่งที่อาจารย์จีบอกไว้หรือขนาดไดเมตเตอร์1ฟุตเนี่ยนะครับจะเจาะตรงไหนดีเนี่ยผมก็มีที่ในห้องเนี่ยจะเจาะหน้าห้องหลังห้องกลางห้องตรงไหนดีครับคือถ้าเจาะพลาดเนี่ยเราว่าจะไม่เจออะไรก็ได้อันนี้คือความยากและความท้าทายสูงในธุรกิจโดยปกติแล้วภารกิจของธุรกิจนี้คือการเปลี่ยนทรัพยากรให้กลายเป็นพลังงานสำรองนะครับก็คือจากรีซอร์สเนี่ยมันต้องเจอก่อนเจอแล้วต้องผลิตได้ในเชิงคอมเมอร์เชียลนะครับดังนั้นที่กลายเป็นรีเซิร์ฟและความที่เราเจอเป็นพลังงานสำรองหรือรีเซิร์ฟแล้วเนี่ยมันก็ยังมีความไม่แน่นอนพอสมควรอันนี้ขอย้ำในกลไกของการสำรวจและผลิตอีกครั้งนึงก็คือว่าจากทรัพยากรตอนต้นเราไม่รู้เราจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อในขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับเมื่อเราทำการเจาะประเมินผลคือเราเจออะไรแล้วเราก็ประเมินผลเราถึงจะรู้ปริมาณสำรองและถึงนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาขั้นตอนนี้ใช้เงินลงทุนสูงนะครับและโดยทั่วไปไม่น่าจะเป็นภารกิจของรัฐจริงในค่ายกับลูกของท่านจีคือท่านจะเห็นค่าเป็นบางอย่างนะครับอีกความหมายว่าเราตรงไหนดีกว่าที่จะเจาะนะครับมันเป็นการที่เราตีความสิ่งที่เรามองไม่เห็นประเด็นก็คือเราพูดกันเล่นๆกับมิสิว่าเราก็มั่วนะครับแต่ในการมั่วอย่างมีหลักการในการมั่วอย่างอาศัยประสบการณ์ที่ดีในการที่บอกว่าลองดูตรงนี้สินะครับแน่นอนครับคำถามสำคัญ3เรื่องก่อนจะตัดสินใจอันนี้คือจะเจอไหมเนี่ยมีไหมไอ้สองมีลักษณะใหญ่หรือแค่ไหนคำถามสุดท้ายคือจะทำเงินได้หรือเปล่าอันนี้เป็นคำถามในเชิงธุรกิจนะครับมีรูปหนึ่งซึ่งเขาบอกว่าหลายคนพลาดก็คือถ้าเรามองว่าสิ่งต่างๆนี่คือแหล่งจัดเก็บแต่เป็นไปได้ที่คุณเจาะไปแล้วคุณก็พลาดไปทั้งหมดอาจจะด้วยการตีความอาจจะด้วยอะไรก็ตามนะแม้ที่คนเข้ามาใครจะไปนิดนึงพลาดจะเจออะไรเต็มไปหมดอันนี้เป็นธรรมชาติของธุรกิจเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องตระหนักทราบก่อนว่ามันไม่ง่ายอย่างที่หลายๆคนคิดมันไม่ใช่ว่าเราจะรู้อย่างแน่นอนอย่างที่หลายๆคนเข้าใจนะครับที่การที่ผู้ไว้คือปริมาณสำรองขึ้นอยู่กับเงื่อนไขทางเศรษฐกิจนะครับเทคโนโลยีใช้และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอันนี้ชัดเจนนะครับปริมาณสำรองไม่ใช่สิ่งที่เป็นสแตติกหรืออยู่นิ่งมันเป็นสิ่งที่เป็นไดนามิกหรือเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามเงื่อนไขที่เปลี่ยนไปนะครับในทางปฏิบัติเนี่ยวิศวกรจะประเมินออกมาเป็นในรูปของเรียกว่าการกระจายตัวในทางสถิตินะครับแล้วเราก็บอกว่าโอเคถ้าเรามีความเชื่อมั่นมากๆอยู่ในบริเวณของตรงนี้นะครับที่เราเรียกว่าเป็น E90 เนี่ยเราเรียกว่าเป็นปริมาณสำรองที่เรียกว่ายืนยันนะครับคือจริงเป็นเรื่องของการกระจายตัวเรื่องของทางด้านสถิตินะครับเราก็นำมาเรียกชื่อต่างๆที่เป็น proof เป็น probable เป็น possible นะครับอันนี้ให้เห็นว่าจริงๆแล้วแม้แต่เราเจอแล้วตอบประเมินผลแล้วมันก็ยังไม่แน่มันไม่มีตัวเลขเดียวในการกระจายตัวของค่าที่จะเป็นไปได้มีหลายค่ามากเพราะนักขายที่บอกว่าเรามีประมาณเท่านั้นเท่านี้คำตอบคือไม่ใช่นะครับเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนนี่ย้อนกลับมาในเรื่องของจากเวลาสำรองเอาละโชคดีว่าเราเจอเราก็จะมาแบ่งผลประโยชน์กันนะครับโดยธรรมชาติและผลประโยชน์มันก็ลาบากมันก็คล้ายๆกับทางเศรษฐศาสตร์เรียกว่าค่าเช่าในเศรษฐกิจนะครับค่าเช่าเป็นส่วนต่างระหว่างรายรับกับต้นทุนภาษาบัญชีอาจจะเรียกว่ากำไรนะครับแต่ภาษาทางเศรษฐศาสตร์จะเรียกว่าค่าเช่าจริงค่าเช่าเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วในแต่ละแหล่งเนี่ยจะมีความแตกต่างกันผมให้หลักคิดไปอย่างนี้ครับ
ในแหล่งซึ่งมีขนาดใหญ่อย่างในประเทศซาอุดิอาระเบียในประเทศต้นทุนก็จะถูกมากเพราะนั้นขนาดของผลกำไรหรือ economic rent ในแหล่งของเขาเนี่ยจะเยอะเหมือนกับคุณลงทุนนิดเดียวคุณได้เคกล้องกันก็เริ่มเลยขณะที่ประเทศไทยอาจจะอยู่สักปลายๆแถวนี้ที่จัดแหล่งเราเล็กก็ทำให้ต้นทุนต้องลงทุนไปสูงพอสมควรนะครับแน่นอนถ้ามันสูงมากเกินกว่าราคาจะขายได้ในขนาดนั้นแหล่งนั้นไม่ถูกพัฒนานะครับมันไม่มีส่วนผิดในพัฒนาแหล่งนั้นจะต้องมีต้นทุนที่ต่ำกว่าราคาแต่ถ้าถามว่าราคามันนิ่งไหมครับราคาก็ปรับขึ้นลงเลยเพราะนั้นนั่นคือเหตุผลว่าทำไมผลประโยชน์นั่นถึงเป็นเรื่องที่ไม่สแตติกมันเป็นเรื่องที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเป็นเรื่องที่มีไดนามิกของมันนะครับเพราะนั้นประเด็นก็คือในการที่มองส่วนแบ่งประโยชน์เนี่ยถ้าเราบอกว่าประเทศเพื่อนบ้านเรามีเท่านี้ทำไมเราไม่ได้เท่าเขาเราได้70เราอยากได้70เราได้90เราได้90ด้วยประเด็นคือต้องถามว่าขนาดของเค้กเราเนี่ยใหญ่เท่าเขาไหมก่อนนึกออกไหมครับว่าเค้กเนี่ยจะเป็นผลประโยชน์ทางอ้อมเรามาหาแบ่งระหว่างผู้ประกอบการกับรัฐบาลนะครับแล้วจะแบ่งเป็นสัดส่วนเท่าไหร่มันก็ขึ้นอยู่กับเคสมันใหญ่หรือเล็กแค่ไหนถ้าเคสมันใหญ่มากรัฐบอกฉันเอาเยอะๆนะเอกชนเอาแค่นี้ไปก็พอคุ้มค่าในระบบของเธอแล้วนี่เธอก็ประสบผลได้ครับในทางตรงข้ามถ้าเกิดเคสมันก้อนเล็กครับแหล่งนั้นมีผลประโยชน์มาน้อยรัฐบอกเอาเยอะเขาไม่คุ้มทุนเนี่ยเขาก็ไม่ลงทุนก็คือจริงเคสก้อนนี้ยังไม่ปรับอยู่เลยถ้าเขาไม่ลงทุนเพราะนั้นการแบ่งผลประโยชน์ในเชิงธุรกิจสำรวจและผลิตก็คือต้องมองในเรื่องของความเสี่ยงนะครับขณะเดียวกันเราต้องมองในประเด็นที่จะจูงใจให้ผู้ลงทุนเข้ามาลงทุนด้วยนะครับสมมติเรารู้ว่าเรามีสมบัติที่ดีอยากให้เขามาจับชวนเข้ามาแต่เราค่อนข้างจะเข้มงวดย้อนกลับมาถามว่าถ้าเป็นนักลงทุนเองเนี่ยเข้มงวดมากหรือว่ามีเงื่อนไขมากขั้นจะลงทุนไหมในเชิงภายใต้ความเสี่ยงที่ดีอยู่และภายใต้ผลตอบแทนที่จำกัดเนี่ยนะครับเพราะนั้นหลักคิดก็คือว่าออกแบบระบบอะไรก็ได้ที่เดี๋ยวเรามาคุยกันในละเอียดเพราะมันเป็นชิ้นส่วนอะไรบ้างเนี่ยนะครับให้เกิดสถานการณ์ที่จะเป็นวินวินก็คือผู้ประกอบการได้และรัฐบาลได้นะครับทำอะไรรูปแบบจะเป็นยังไงเพราะเราอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่รู้อะไรเลยนะครับรัฐก็อยากได้เยอะๆนะครับบริษัทก็อยากได้เยอะๆทุกคนอยากได้เยอะกว่าแต่มันควรจะเยอะในระดับที่ทุกคนพอใจนะผมบอกว่าหลายคนมีคำถามถามว่าเอ๊ะรัฐประเทศไทยเนี่ยควรจะมีส่วนแบ่งสักกี่เปอร์เซ็นต์ดีผมบอกว่าผมตอบไม่ได้หรอกแต่เรารู้ว่าในอดีตเราได้กี่เปอร์เซ็นต์แต่อนาคตควรเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ก็ตอบไม่ได้เพราะผมไม่รู้ว่าอนาคตเราจะเจอหรือไม่เจอนะครับอันนั้นก็เป็นประเด็นนั้นที่นี้มาให้เห็นค่าของสิ่งที่เราเป็นส่วนแบ่งกันนิดหนึ่งในวงออกของเคทั้งชิ้นที่เรียกว่ารายรับหรือรายได้ที่ระบายเป็นสีเทาๆที่ว่าโทษๆเรื่องอยู่เนี่ยนะครับส่วนหนึ่งจะถูกจ่ายเป็นต้นทุนท่านก็ยอมรับต่อว่ามันมีต้นทุนในการที่จะค้นหาในการที่จะพัฒนาในการจะผลิตแล้วก็มีต้นทุนในการที่จะเรียกว่าดีของชิ้นหนึ่งหรือสลากหลุดออกไปมันสกุลนี้แต่ต้นทุนทั้งหมดเนี่ยจะเป็นต้นทุนซึ่งทางบริษัทผู้ผลิตจะหักออกไปก่อนในทุกๆระบบต้องมีหน้าเขาหักต้นทุนส่วนที่เหลือเราเรียกเป็นกำไรทางเศรษฐกิจหรือเป็นค่าเช่าทางเศรษฐกิจเนี่ยจะถูกนำมาแบ่งกันระหว่างภาครัฐกับเอกชนเพราะนั้นเราจะแบ่งกันเป็นบนฐานของตัวที่เราเรียกว่าเป็นกำไรภาครัฐก็จะมีรูปแบบการเก็บได้หลายแบบเป็นโบนัสก็ได้นะครับเป็นเรื่องของภาษีเป็นเรื่องของค่าภาษีหลวงนะครับหรือเป็นเรื่องของการแบ่งปันผลผลิตก็ได้นะครับเพราะนั้นในรายละเอียดเนี่ยผมจะโชว์ให้เห็นว่าจริงแล้วเนื้อหาของการจัดเก็บผลประโยชน์ไม่แตกต่างกันมากส่วนแบ่งผลประโยชน์ในภาษาทางวิชาการเราใช้คำว่าเทคเรียกว่า government take หรือ company take ก็คือคุณได้เท่าไหร่ฉันได้มาเท่าไหร่นะเพราะนั้น government take เองก็คือว่าองค์ประกอบของชิ้นส่วนต่างๆที่เราจัดเก็บในเงินประเทศไทยเราเก็บตั้งแต่อะไรบ้างครับค่าภาษีนะครับภาษีปิโตรเลียม 50% ที่ว่าแล้วก็จะมี SRD นะครับอันนี้ในกรณีของประเทศไทยประเทศอื่นก็มีส่วนแบ่งที่แตกต่างกันไปทีนี้สิ่งต้องแยกแยะและหลายคนผมเข้าใจว่าสับสนพอสมควรคือว่าปริมาณการจัดเก็บขึ้นอยู่กับระบบการจัดเก็บหรือไม่เช่นบางคนบอกว่าเรื่องระบบ PSC เถอะเพราะ PSC ให้ส่วนแบ่งมากกว่าระบบสัมปทานคำตอบคือไม่เป็นเช่นนั้นเสมอไปนะครับเราต้องแยกระหว่างปริมาณการจัดเก็บที่เรียกว่าเป็น tax level กับระบบการจัดเก็บนะครับหรือ tax system ออกกันเ
คุณจะใช้ระบบเป็นแบบที่เรียกว่าเป็นสังฆทานที่เก็บเยอะๆก็ได้หรือใช้เป็นระบบ TSC ที่เก็บน้อยๆก็ได้เช่นเดียวกันคือไม่ขึ้นต่อกันงั้นเราต้องเลือกต่อว่าเราจะจัดเก็บในปริมาณเท่าไหร่แบบที่2เราจะมองต่อว่าแล้วจะจัดเก็บแบบไหนดีเพื่อได้ในปริมาณที่เราต้องการถามต่อว่าแล้วปริมาณเท่าไหร่มันขึ้นกับอะไรดีนะคำตอบก็คือศักยภาพทางธรณีวิทยาซึ่งก็ย้อนกลับไปเรื่องเดิมคือพูดในสิ่งที่เราไม่รู้นั่นแหละครับต้องไปถามธรณีถามข้อมูลที่มีเดิมถามสิ่งที่อาจารย์จีให้ประเมินเมื่อสักครู่นี้ว่าหน้าตาเป็นยังไงอะไรต่ออันนั้นเนี่ยคือจอดแล้วนะครับก่อนหน้านั้นก็คือไม่จอดนี่ยังไม่เห็นอะไรเลยครับเป็นภาพลางๆของโครงสร้างทางธรณีวิทยาเท่านั้นเองในมือที่เรามีเขาบอกว่าถ้าเกิดเรามีศักยภาพน้อยๆแล้วควรจะมีปริมาณการจัดเก็บที่ไม่มากนะเพื่อให้เอกชนเขามีโอกาสได้รับส่วนแบ่งแต่แน่นอนถ้าเรามีปริมาณจัดมีศักยภาพที่ดีปริมาณจัดเก็บจะสูงเพราะนั้นจริงๆแล้วเขาบอกว่าออปติมัมปริมาณการเก็บจะอยู่บนแกนสีเขียวก็คือมีน้อยเก็บน้อยมีมากเก็บมากมีปานกลางเก็บปานกลางซึ่งอันนี้เป็นความท้าทายนะครับปัญหาคือแล้วเราก็ไม่รู้ไงว่าเรามีศักยภาพอะไรเราก็ประเมินจากชุดข้อมูลที่มีอยู่แน่นอนความเห็นต้องสอดคล้องกันระหว่างรัฐบาลและบริษัทผู้มาขอเราสัมปทานเขาดูว่าระบบเราโหดไปไหมถ้าระบบเราโหดเขาประเมินแล้วเขาไม่คุ้มเขาก็ไม่มานะเพราะนั้นถ้าไหนระบบไหนโหดเขาประเมินว่าเขาไม่คุ้มหรอกแต่ลงทุนเขาก็จะไม่มาลงทุนต้องเป็น low interest แต่แน่นอนถ้าเกิดเราศักยภาพดีแต่เราเก็บน้อยเราก็เสียโอกาสนะเพราะนั้นเป็นความท้าทายของภาครัฐอันหนึ่งที่ออกแบบนั้นระบบที่ดีแต่บทสรุปของจริงก็คือระบบที่มีความยืดหยุ่นและนี่ก็คือถ้าเจอแหล่งใหญ่เราสามารถจะเก็บส่วนแบ่งได้มากนะครับซึ่งในทางทฤษฎีเขาบอกว่ามันต้องเป็นแบบ profit based system ซึ่งเดี๋ยวผมจะนำเสนอต่อไปนะครับโดยธรรมชาติแล้วก่อนที่บริษัทจะตัดสินใจสำรวจหรือไม่สำรวจในพื้นที่ใดก็ตามเนี่ยเขาต้องประเมินถึงโอกาสเพื่อจะได้กำไรนะครับแน่นอนกำไรหรือว่าผลตอบแทนจากการลงทุนมันต้องมากพอที่จะดึงดูดให้เขาเข้ามาลงทุนได้ในทางวิชาการเนี่ยเราจะใช้เรียกว่าการประเมินค่าคาดหวังเพราะนั้นมีเรื่องของโอกาสความสำเร็จที่ดันจิตได้พูดไปเมื่อกี้นี้ถ้า PS นิดเดียว 10% คุณคิดดูว่าลงทุนไป100ล้านรีวอร์ดหรือผลคาดหวังคุณจะเป็นเท่าไหร่ที่เขาตัดสินใจว่าจะไปต่อนะครับเราสามารถจะประเมินได้ในทางวิชาการเพราะนั้นมันก็ต้องมองในมุมมองของผู้ลงทุนด้วยว่าเขาคิดว่าความเสี่ยงมีมากน้อยขนาดไหนแล้วรีบอร์ดที่เขาจะได้รับแน่นอนรีบอร์ดนี้เป็นรีบอร์ดที่เหลือจากรับแบบไปแล้วนะครับเช่นได้มา100หนึ่งรับบอกฉันเอามา70หรือไว้30แสดงว่าเขาเอาเป็นตัว30เนี่ยเรามาคิดเขาได้แค่30จากเงินลงทุน100ของเราไม่เอาอะไรทำนองนั้นนะครับจริงๆแล้วย้อนกลับมาเรื่องของกระปูนิดนึงความแตกต่างของระบบจัดเก็บในโลกเนี่ยแบ่งเป็นสองกระปูใหญ่ๆกระปูแรกคือกระปูที่เรียกว่ากระปูสัมปทานมี concession system ตระกูลที่2เป็นตระกูลสัญญาความแตกต่างสาระหลักของ2ตระกูลก็คือตระกูลที่เป็นสัมปทานยกสิทธิ์ทั้งหมดให้กับเอกชนภายในระยะเวลาสัมปทานตระกูลที่2ตระกูลสัญญาเอกชนลงทุนสำรวจติดตั้งอุปกรณ์เรียบร้อยทั้งหมดยกทุกสิ่งอย่างกลับไปของรัฐผมยอมรับนะครับว่าในมองทางจิตวิทยาผมชอบตระกูลที่สองรูปแบบของที่เรียกว่าเป็นสัญญามันดูดีออกจะตายเราไปของเราอะไปของรัฐอะไปของประชาชนคนไทยทั้งประเทศอะดีจะตายแต่พ่อครูและว่าระหว่างในตระกูลนี้ก็คือว่าเนื่องจากประชาชนทั้งประเทศไม่มีโอกาสไปดูแลการผลิตปิโตรเลียมนะครับแล้วก็ตั้งตัวแทนขึ้นมามีองค์กรผมใช้ว่าองค์กรแล้วกันองค์กรยังไม่ออกประเทศไทยหรอกในรูปแบบไหนจะเป็นบริษัทน้ำมันแห่งชาติจะเป็นหน่วยงานอะไรสักหน่วยหนึ่งเป็นตัวแทนของเราครับมีภารกิจในการดูแลทรัพย์สมบัติอันนี้เป็นความท้าทายนะครับถ้าใครมองหาระบบที่เรียกว่าเป็นระบบแบบการผลผลิตนะครับเพราะท่านจะต้องดูสมบัติทั้งหมดตั้งแต่แน่นอนการที่เราได้อุปกรณ์การผลิตหรือแหล่งทรัพยากรที่เราเจอมาเป็นของรัฐเนี่ยเราไม่ได้ได้มาฟรีๆเราต้องใช้คืนเขาต้นทุนเท่าลงไปเท่าไหร่ก็ลงทุนไปหมื่นล้านรัฐบาลตัวแทนของเราเนี่ยต้องใช้เงินคืนหมื่นล้านต่อก่อนแต่ไม่ได้คืนเป็นเงินสดนะครับเราก็ทยอยคืนเป็นผลผลิตของเราได้แหละผลิตได้เท่าไหร่ก็หักออกเป็นต้นทุนเราเรียกว่าต้นทุนน้ำมันที่คอสอยส่วนที่เหลือก็มาแบ่งปันนะครับ
พราะนั้นจริงแล้วในทางเศรษฐศาสตร์เราถือว่าสองระบบนี้ไม่ต่างกันผมถือว่าเคสหนึ่งก้อนเนี่ยเจ้าของเดินไปขายไม่สนใจสุดท้ายแบบครึ่งสมมติแบบคนละ50นะครับผมเป็นเจ้าของเคสผมแบบที่ว่าอาจารย์จิรวัตรมาไปครึ่งหนึ่งผมถือไว้ครึ่งหนึ่งคือแอดดีเอ็นผมได้ครึ่งหนึ่งการจีได้ครึ่งหรือแอดดีเอ็นว่าโอเคที่เรามีไปแล้วเดี๋ยวผมขอแบบครึ่งหนึ่งนะคือสุดท้ายแล้วอาจารย์ไม่ได้ครึ่งหนึ่งผมก็ได้ครึ่งหนึ่งไงนั่นคือประเด็นทางเศรษฐศาสตร์เรามองในตัวเม็ดเงินที่เกิดขึ้นแต่แน่นอนในทางจิตวิทยาในเชิงทางสังคมเนี่ยเชื่อว่าความเป็นเจ้าของมีนัยยะอันนี้ผมก็เลยอยากจะให้พวกเราได้แยกแยะระหว่างปริมาณการจัดเก็บกับระบบที่ได้ใช้ออกจากกันก่อนนะครับจริงๆแล้วภายใต้ระบบสัญญาเนี่ยมันแบ่งเป็นสองส่วนใหญ่ๆที่เรามองหาและเป็นที่ถกเถียงกันในเรื่องระบบ ESC หรือ Production Sharing ความแตกต่างระบบ ESC กับระบบ Service Contract ที่ทั่วไปคืออันหนึ่งผมให้เขาติดตั้งเสร็จเรียบร้อยผมจ่ายเงินสดนะครับด้วยอัตราที่กำหนดเอาไว้ก็เป็น resource contract คือถ้าให้เป็นเงินเมื่อไหร่ก็อยู่ในเข้าขายใน service contract แต่ถ้าผมให้เป็นของก็คือคุณผลิตน้ำมันผมให้น้ำมันคุณอย่างเงี้ยเราก็อยู่ในขายที่เป็น production sharing นะครับนั่นคือความแตกต่างในสาระสำคัญนะครับเพราะนั้นความแตกต่างที่จะสรุปได้โดยหลักในสารระบบก็คืออันที่หนึ่งถ้าเป็นระบบสัมปทานผมผลิตทั้งหมดเองของบริษัทผู้รับสัมปทานนะครับผู้รับสัมปทานเพียงแต่จ่ายค่าพัสดุและภาษีแต่หรือว่าก็คือเขาเอาเคสไปถือสุดท้ายก็หันเคสส่วนมาให้เราได้เองถามว่ารัฐอยากจะได้ค่าพัสดุเป็นน้ำมันได้ไหมครับถ้าถามดีเอฟจริงๆกฎหมายเราอยากจะเก็บเป็นน้ำมันก็ได้นะครับเก็บแล้วผมเป็นน้ำมันก็ได้แต่คำถามคือแล้วจะเอาน้ำมันทำอะไรใช่ไหมครับเพราะเราก็มีองค์กรที่เอาน้ำมันมาดูแลต่อและคงให้เก็บหรือว่าเราเก็บเป็นเงินสดดีกว่านั่นคือรูปแบบที่เรานิยมใช้กันนะครับส่วนระบบแบบการผลิตนะครับก็คือผลิตจะถูกแบ่งเลยโดยส่วนหนึ่งเป็นคอสออยล์เป็นน้ำมันต้นทุนคืนให้กับผู้ที่ลงทุนจากนั้นเหลือส่วนแบ่งกำไรมาแบ่งกันรัฐก็ต้องมีภารกิจในการได้ขายน้ำมันตัวเองส่วนอีกก็ต้องขายน้ำมันส่วนของเขาไปต่างคนต่างขายในสองผมบอกว่าจริงแล้วความท้าทายของระบบ ESC เนี่ยอยู่ที่คนที่มาเป็นตัวแทนเราเนี่ยนะครับคนที่มาเป็นดูแลสมบัติของเราเนี่ยอันเนี้ยผมมองหาอยู่นะครับว่าจะมีทางออกอย่างไรจะไปในทางนั้นส่วนสุดท้ายสติคอนแทคอันนี้แน่นอนทุกอย่างเป็นของรัฐอยู่แล้วรัฐจ้างคนอื่นทำนะครับเพราะได้เงินสดเข้าไปนะครับเพราะนั้นถามว่าในมุมมองของเอกชนเนี่ยระบบไหนน่าสนใจกว่ากันถ้าสมมติทุกอย่างเหมือนกันนะครับคือรัฐไป70เอกชนได้30เหมือนกันเลยภายใต้ระบบสัมปทานเนี่ยต้องยอมรับว่าปริมาณสำรองที่คนพบเนี่ยเขาสามารถจะบุ๊กคำว่าบุ๊กคือจองไว้ว่าเป็นของเขาเนี่ยรายงานที่พูดถึงพุ่งเขาในรายงานประจำปีเนี่ยบริษัทน้ำมันเขียนรายงานประจำปีว่าปีนี้ผมลงทุนเท่านี้นะผมเจอปริมาณสำรองเท่านี้เป็นของเราตอนนี้มันได้เยอะประมาณ 90% หักแต่เราค่าพัสดุแต่ถ้าเกิดอยู่ภายใต้ระบบที่เรียกเป็นระบบ GSC หรือระบบแบบการผลิตเนี่ยผมไม่สามารถจะเคลมได้ว่าทั้งหมดในกองผมหรือเกือบ 90% ของผมเคลมแบบนั้นไม่ได้ผมจะเคลมได้เพียง cost oil ที่ภาครัฐจะให้จะ profit oil ส่วนของผมเพราะนั้นถ้าผมเจอปริมาณสำรอง100บริษัทจะบุ๊กก็เป็นของตัวเองได้เพียงประมาณสัก 50-60 เท่านั้นเองนะครับนั่นคือข้อแตกต่างในทางตัวเลขการบัญชีที่จะมีผลแน่นอนส่วนที่เหลือก็คือถ้าเป็นระบบ GSCทุกอย่างเป็นของรัฐจริงครับแล้วก็จะต้องดูแลด้วยตัวแทนของเรานะครับถ้าเราหันหน้าหาคนดีมาดูแลตรงนี้ได้ผมว่าน่าสนใจตรงนี้น่าสนใจแต่ก็เป็นความท้าทายของเรานะครับเพราะเราก็เคยมีบริษัทในชาติมาแล้วหนึ่งครั้งไม่ใช่ไม่มีเราเคยมีมาแล้วนะครับผมไม่มั่นใจว่าเรื่องใครต่างๆจะถูกเป็นอย่างไรบ้างอันนี้คือข้อกังวลของระบบ GSCนี่มาดูในทั่วโลกสังเกตดูครับว่าแต่ละระบบอัตราการจัดเก็บก็ไม่เหมือนกันคือสีเนี่ยบอกว่าเป็นระบบไหนนะครับถ้าเป็นสีเขียวก็คือระบบที่เรียกว่า royalty tax ก็คือระบบสัมปทานนั่นเองส่วนสีน้ำเงินเนี่ยจะเป็นระบบ PSC มันก็เหลือไปเยอะมาเห็นไหมครับว่าทั่วโลกเนี่ยบางประเทศก็จัดเก็บเพียงแค่ประมาณอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ40%ในขณะที่บางประเทศรอบมาแล้ว90%กระจายอยู่ทั่วโลกและทั่วโลกก็มีการจัดเก็บทั้งสองระบบปรับลงกันไปมา
ครับเพราะนั้นไม่มีอะไรบอกว่าระบบนะครับผลิตให้เยอะกว่าหรือสมรรถนะอันนี้เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนนะครับตอนนี้ก็จริงๆแล้วในการตัดสินใจของบริษัทเนี่ยเวลาเราประเมินโครงการถ้าเราเจอเนี่ยเราก็จะมีข้อกระแสในส่วนที่อาจารย์เกี่ยวกับได้ได้พูดเอาไว้เพราะนั้นในภาพรวมของภาพที่เห็นก็คือกระแสเงินสดเนี่ยในช่วงแรกเนี่ยจะเยอะมากโดยเฉพาะในช่วงของการผลิตและในช่วงของการลงทุนเพื่อพัฒนาสำรวจเนี่ยครับโดยเฉพาะในช่วงการพัฒนาจะมีกระแสเงินสดที่ไหลออกเยอะมากนะครับทีนี้มาดูว่าแล้วองค์ประกอบของโลภาษีมันถูกจำแนกอย่างไรบ้างในทางวิชาการเราแยกวิธีการจัดเก็บออกเป็น2แบบคือแบบแรกคือแบบ front end เก็บก่อนแบบที่สองก็คือแบบ back end คือเก็บทีหลังเขาว่าเก็บก่อนนี่ก่อนอะไรก่อนก็คือก่อนการค้นพบเพราะเก็บแล้วครับอันนี้เรียกว่าโบนัสต่างๆซิกเนเจอร์โบนัสมาเซ็นสัญญาผมเก็บก้อนเลยนะคุณค้นพบอะไรผมเก็บอีกก้อนนี้อย่างเงี้ยเราก็เรียกว่าเป็นการเก็บเป็นก้อนๆนะครับหรือเก็บเป็นรอยที่คือเป็นกั้งถึงเป็น front end นะครับเขาเมื่อไหร่เขาผลิตเราเก็บเลยส่วนระบบที่ดีในระบบที่เราเป็นแบ็คเอนด์คือใจเย็นๆเก็บที่หลังแต่เก็บได้เยอะนะครับพวกนี้จะเป็นระบบบนฐานของกำไรนี่อ่อนคำว่าหลังจากที่เราลงทุนอะไรไปแล้วหักต้นทุนทั้งหมดเหลือกำไรเราต้องแบ่งกันระหว่างรัฐเอกชนผมว่ามันก็แฟร์แบ่งบนฐานของกำไรไงแต่เกิดผมเก็บฟอนต์เองคุณยังไม่ได้ผลิตเลยผมเก็บตังค์ไปแล้วหรือคุณยังไม่รู้เลยคุณกำไรหรือเปล่าผมเก็บตังค์แล้วอันนี้ในเชิงของการจูงใจให้นักลงทุนมาลงทุนก็น่าจะน้อยนะครับอันนี้เป็นภาพรวมให้เห็นระบบทั้งโลกเราจะชี้ไหนมาประกอบกันที่เป็นระบบของเราก็ได้ครับนะครับมีเยอะแยะมากตั้งแต่ฟอนต์เอ็นที่เรียกว่าเก็บรอยัลตี้ซึ่งหลายคนนิยมเก็บโบนัสเก็บในเรื่องของรอยัลตี้มีโซลาร์แท็กมีอินคัมแท็กมีสเปเชียลมีโพลิเอ็มแท็กนะครับมีพวกprofit or split อะไรต่ออะไรได้ไม่หมดอันนี้คือในทางวิชาการเราสามารถจะเลือกองค์ประกอบอะไรก็ได้ที่เราคิดเหมาะสมแต่หลักการบอกว่าองค์ประกอบที่ดีที่สุดคือองค์ประกอบที่เก็บบนฐานของกำไรเพราะถ้าเมื่อไหร่เราเก็บบนฐานของกำไรเนี่ยสิ่งที่เกิดตามมาคือเราจะได้ระบบที่เรียกเป็นระบบ progressive หรือระบบตามภาษีแบบก้าวหน้านะครับเพราะฉะนั้นจริงๆในเนื้อหาของสัญญาการสำรวจและผลิตทั่วไปจะแบ่งเป็นสองระดับคือระดับชาติอันนี้คือบังคับใช้ในทุกๆสัญญากับระดับตัวสัญญาเองอันนี้เป็นเนื้อหาข้างในของตัวโครงสร้างของสัญญานะครับอันนี้ผมก็จะไม่ลงในรายละเอียดมากนะแต่เห็นว่ามันถูกแบ่งไปได้หลายระดับนะครับนี่มาดูในตัวสาระที่อยากจะกล่าวนิดนึงก็คือในเรื่องของความแตกต่างระหว่างระบบที่เรียกว่าเป็น regressive กับระบบ progressive ระบบ regressive คือระบบที่เรียกได้ว่ากำไรเยอะรัฐเก็บน้อยแต่กำไรน้อยรัฐเก็บเยอะอันนี้ regressive แบบที่สองคือระบบ progressive ก็คือกำไรเยอะรัฐเก็บเยอะกำไรน้อยรัฐเก็บน้อยถ้าลองไต่ตองเองครับว่าระบบไหนจะดูแล้วสร้างอะไรกันก็วินวินได้มากที่สุดนะครับระบบนี้จะเกิดขึ้นได้อย่างไรในทางวิชาการเราบอกกันว่าถ้าคุณเก็บเยอะเก็บตอนแรกๆเก็บในช่วงของโบนัสเก็บอะไรได้ไม่หมดเลยอันนี้ระบบคุณจะ regressive เพราะคุณเก็บเข้าไปแล้วคุณมาเก็บอีกทีหลังเก็บไม่ได้แล้วแต่เราใจเย็นเราบอกมันเก็บปลายทางเมื่อไหร่คุณกำไรแล้วผมค่อยชาร์จคุณละคุณกำไรเยอะผมชาร์จเยอะคุณกำไรต้องชาร์จอันนี้มันดูแฟร์แล้วมันจะทำให้ระบบทำเป็นโปรเกรสซีฟนี่คือประเด็นในทางการซึ่งผมยอมรับว่าไม่ค่อยได้ถกกันในประเด็นเรื่องแบบนี้เท่าไหร่ในหมู่คนที่คุยเรื่องนี้ผมให้มองสองระบบครับเริ่มสองระบบเนี้ยให้รัฐบาล 95% ในการทำคู่เยอะนะให้เยอะนะครับเราตั้งเป้าไว้ที่ตอนนี้ได้กำไรประมาณ 85% นะครับเราก็เก็บเลย5ชิ้นแรกเก็บอัพฟรอนต์เก็บก่อนก็มีตั้งแต่อะไรครับแอปพลิเคชันฟรีซิกเนเจอร์โบนัสดิสคัฟเวอรี่โบนัสโปรดักชันรอยัลตี้โปรดักชันฟรีหรือรอยัลตี้แล้วก็โปรดักชันแชร์ลิ่งเบ็ดเสร็จได้มา95ได้85อีกระบบหนึ่งในพวกนี้ไม่เก็บมาเก็บตอนท้ายๆคือทั้งสองระบบเนี่ยนะครับจะสังเกตเห็นว่าสุดท้ายรัฐได้95ทั้งคู่ครับแต่ถ้ามองในมุมมองของเอกชนหรือแม้แต่รัฐบาลเองเนี่ยอันไหนจะดูแล้วน่าสนใจกว่ากันระบบนี้ระบบ regressive ครับได้95แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามอะไรดีกว่าที่คิดเนี่ยรัฐจะได้น้อยลงนะครับแต่ถ้าเป็นระบบเนี้ยระบบที่เป็น progressive
รับได้95เหมือนกันแต่ถ้าเมื่อไหร่มีอะไรดีกว่าที่คิดรับได้มากกว่า95อันนี้คือสิ่งที่เป็นสาระที่เราควรจะมาพิจารณามากกว่าประมาณดูเรื่องความเป็นเจ้าของอะไรมากกว่านะครับนี่ตัวอย่างหนึ่งก็เป็นเรื่องของบทสรุปนะครับรูปแบบภาษีที่มีประสิทธิภาพในทางทฤษฎีเราบอกว่ารูปแบบที่เก็บผลฐานกำไรเนี่ยเป็นภาษีที่ดีและมีประสิทธิภาพและใช้ทำเอฟฟิเชียนนะครับหลักการของรูปแบบของภาษีที่มีเอฟฟิเชียนหรือโปรเกรสซีฟก็คือกำไรมากเก็บมากกำไรน้อยเก็บน้อยส่วนรีเกสซีฟสลับกันนะครับกำไรมากรับเอาส่วนแบ่งน้อยเราดูตัวอย่างตัวเลขนิดหนึ่งเราเอิญอยู่ในสายวิศวะชอบตัวเลขสมมุติว่ามีสองกรณีกรณีแรกส่วนแบ่งระหว่างรัฐกับเอกชนนะครับสีชมพูจะเป็นคอนแทคเตอร์หรือเอกชนที่ได้ผมไม่ได้สนใจระบบนะครับว่าจะ PSC หรืออะไรผมมองที่ความต้องการและสุดท้ายได้ส่วนแบ่งตัวละเท่าไหร่คอนแทคเตอร์ได้มาเป็นก้อนสีชมพูชิ้นสีชมพูเคก้อนเนี่ยส่วนรัฐบาลได้สีส้มนะครับแน่นอนในราคามันต่ำนะครับกำไรทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 1,000 ล้านวอนบิลเลียนนะครับโกลเมนแชร์ได้มาเท่าไหร่670ล้านนะครับคอนแทคเตอร์แชร์ได้330ล้านโกลเมนเคทั้งหมดได้ 67% แต่พอกำไรเพิ่มขึ้นเนื่องจากราคามันปรับตัวสูงขึ้นนะครับมูลค่าของการโดยรวมเพิ่มขึ้นจาก 1,000 ล้านเป็น 1.5,000 ล้านนะครับผู้แชร์ก็เพิ่มขึ้นนะจาก600ล้านเป็น945ล้านก็ฟังดูดีนะครับแน่นอนเอกชนแฮปปี้เพราะว่าราคาในเอกชนจาก230กระโดดเป็น525แต่ประเด็นคือระบบแบบนี้มันโปรเกรสซีฟหรือรีเกรสซีฟกันแน่วิธีการพิจารณาเราก็ดูว่ากำไรมันเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับแต่ส่วนแบ่งของรัฐในเปอร์เซ็นต์เทอร์มนะครับไม่ใช่ในปริมาณตัวเนี้ยน้ำมันต่ำรัดเอา 67% แต่พอน้ำมันสูงขึ้นรัดเอาแค่63อันนี้ที่สูงด้วยตัวเองมันคือระบบที่เป็น regressive นะครับเป็นเรื่องที่แปลกจริงๆผมอ่านงานวิจัยมาหลายชิ้นระบบภาษีเกือบทั่วโลกส่วนใหญ่นับครึ่งๆเลยอ่ะเป็น regressive นะครับเป็นระบบที่เรียกว่าต่ำเยอะนะเก็บน้อยลงอันนี้เป็นอะไรซึ่งก็เป็นเรื่องค้าผมว่าประเด็นอย่างนี้เราควรจะมาถกกันเราควรจะหาทางออกมาวิเคราะห์ซิไทยสามเราเป็นแบบไหนอะไรต่ออะไรเราจะอินฟลูกันได้ไหมจริงบางเรื่องผมเทสแล้วไทยสามต่อตัวแหล่งใหญ่ๆเนี่ยเพราะน่าโชคดีเป็นโปรเกรสซีฟเพราะเออไทยสามมีเอสอาร์บีของน้ำมันแหล่งใหญ่ๆเนี่ยเอสอาร์บีมันเวิร์กมันฟังก์ชันราคามันสูงๆเอสอาร์บีฟังก์ชันก็ทำให้เป็นโปรเกรสซีฟได้ผมเทสเรียบร้อยแล้วแต่ของน้ำมันแหล่งขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยเราจะเป็นรีเกสซีฟอยู่ในบางช่วงราคาขึ้นมานะครับก็เทสเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นประเด็นแบบนี้น่าเป็นอะไรที่เราถกกันว่าทำไงจะกระตุ้นให้บริษัทน้ำมันเข้ามาลงทุนได้หรือว่าถ้าอยู่เรื่อยไปชาร์จเข้าโบนัสชาร์จนู่นชาร์จนี่เขามากมายเขาเริ่มต้นจากการติดลบอ่ะแล้วก็ต้องลงทุนอะไรอีกเยอะแยะเพื่อให้ได้เบรกอีเวนต์เพื่อให้ได้กำไรมาคุ้มค่ากับการลงทุนของเขามันทำให้การตัดสินใจลำบากมากขึ้นอันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่บริษัทน้ำมันส่วนใหญ่ค่อนข้างจะอันนี้ความแตกต่างระหว่างรีเกสซีฟกับโปรเกรสซีฟนะครับทีนี้ผมจะชี้ให้เห็นอันหนึ่งว่าทำไมในประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ถึงมองว่าระบบเมื่อไม่เป็นคอนเซชั่นหรือระบบสัมปทานแต่ระบบที่เรียกเป็นระบบแบ่งปันผลผลิตหรือโปรดักชั่นแชร์เนี่ยเหมือนกันลองดูนะครับนี่คือโฟลว์ของระบบคอนเซชั่นเริ่มจากรายรับทั้งหมดแน่นอนบริษัทได้รายรับรับเก็บโรเตอรี่เป็นเงินนะครับเหลือส่วนแบ่งเป็นเงินจากโรเตอรี่เท่าไหร่ก็เสียภาษีไปรายได้สูญภาษีของเราก็เก็บ 50% กำไรคุณได้ไปร้อยหนึ่งหกพันมาครึ่งหนึ่งนะครับรับเก็บไปถ้ามองเป็นถังน้ำมันไหลเข้ามาสปีดเป็นสองถังอันนี้ตัวอย่างนี้อาจจะเก่าไปนิดนึงนะครับราคามา30 เหรียญนะครับแต่โดยคอนเซ็ปต์เนี่ยใช้ได้อยู่ก็คือเสียภาษีโรยัลตี้ไฟสิได้รายรับเท่านี้ดีดักชันหักออกมาเข้าถังคอนแทคเตอร์กับโอเวอร์เมนสุดท้ายโอเวอร์เมนเทสตอนนี้อยู่ที่ 36% นะครับโอเวอร์เมนเทสพิจารณาจากอะไรครับคือในเทสต้องพิจารณาจากฐานกำไรในนี้คือเราจะเอารายรับของรัฐบาลทั้งหมดถ้าดูในฐานรัฐบาลคือเราได้อยู่เท่าไหร่ครับ11แต่คอนแทคเตอร์เทสเขาไม่ได้18นะครับบริษัทเนี่ยเขาได้เงิน2ก้อนก้อนที่1เป็น deduction
หรือค่าจ่ายที่ได้จ่ายไปแล้วในระหว่างขั้นตอนการสำรวจและพัฒนาแหล่งเขาจ่ายไปแล้วจ่ายเป็นเงินไปหลายร้อยหลายพันล้านจ่ายเรียบร้อยแต่เขาไม่สามารถจะเอาเงินก้อนนี้กลับมาได้จนกว่าเขาจะเริ่มผลิตพอเขาผลิตได้แล้วรับมาเขาจะเริ่มทยอยหาค่าจ่ายออกไปก็คือเรียกเป็นค่าจ่ายที่ได้จ่ายไปแล้วอันนี้เป็นธรรมชาติของการลงทุนก็ได้เงินก้อนนี้ไปดีแล้วนะครับจ่ายคืนสิ่งที่ได้จ่ายไปแล้วส่วนกำไรจริงๆอ่ะคือได้แค่นี้ได้แค่หกนะครับจากรายรับ30ก็ได้แค่6เพราะนั้นส่วนแบ่งของคอนเนคเตอร์ก็ต้องคิด6จาก30ลบ12ก็คือได้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับ 36% ส่วนที่เหลืออีกประมาณเท่าไหร่ครับ 64% ก็จะเป็นของเราอันนี้เป็นการมองแบบที่ว่าดูที่เทส่วนตัวอย่างที่2ดูในคอนเนคเตอร์ได้57นะครับส่วนรัฐบาลได้43จริงๆตัวอย่างคล้ายกันนะครับแต่วิธีการมองคนละแบบตัวแรกเนี่ยเราไปมองที่เปอร์เซ็นต์จากกำไรตัวที่สองเราไปมองที่เปอร์เซ็นต์จากรายรับภาษาเขาเรียกว่าเป็น access to gross revenue นะครับดูว่าคุณได้ส่วนแบ่งเท่าไหร่จากรายรับทั้งหมดในกรณีถ้ามองแบบนั้นเนี่ยจะเห็นว่าคอนแทคก็จะได้เยอะมากหรือบริษัทจะดูแล้วได้เปอร์เซ็นต์เยอะมากเพราะอะไรครับต้นทุนนับเป็นเงินที่เขาได้ไปด้วยครับแต่ในต้นทุนมันเป็นสิ่งเขาเรียกเก็บจากสิ่งที่เขาจ่ายไปแล้วนี่หรอครับเพราะนั้นเราต้องเข้าใจในประเด็นที่มาคาดเป็นเห็นถกกันประเด็นอย่างเงี้ยว่าโกงเงินเทได้ไหร่บางทีเดฟนี้นะที่ใช้บางทีมันไม่ใช่เทตัวจริงไงมันเป็น access to cost revenue ก็มีมาครับพอเป็น access to cost revenue เนี่ยจะเห็นว่าคอนเนคเตอร์จะได้เยอะเพราะไส้ในอย่างตัวเนี้ยมันจะมีตัวต้นทุนอยู่ด้วยอันนี้เป็นตัวอย่างอันหนึ่งนี่ถ้ามาดูระบบ PSC แล้วอะอย่างที่ผมบอกคือ PSC ก็เริ่มเข้ามาเสียรายได้แล้วก็มา recover cost oil คล้ายๆกับอีกขั้นของระบบ loyalty นะครับสุดท้ายเหลือ forfeit oil ที่มาสเปคก็เหมือนกับการเก็บ corporate tax ของระบบ loyalty นั่นแหละครับอันนี้คือลักษณะของการจัดเก็บรายได้บวกเก็บ loyalty เหลือ cost oil เท่าไหร่บริษัทออกไปเหลือกำไรเท่าไหร่มาแบ่งคนละครึ่งเพราะนั้นถ้าคิดเป็นถังน้ำมันแบบเมื่อสักครู่นี้ผมบอกไม่ต่างไงในมุมมองทางเศรษฐศาสตร์ไม่ต่างคือสุดท้ายไหลเข้ามาตรงไหนก็สปิทออกมาเป็นสองช่องคนนี้ก็รัฐบาลก็ได้เลยที่ไปได้โกลเด้นแชร์ในโปรฟิตออยสปิทไปและขณะเดียวกันโปรฟิตออยสปิทบางครั้งรัฐบาลไปเก็บภาษีรายได้อีกก็ได้แล้วแต่ออกแบบครับกูที่เก็บซ้ำเก็บซ้อนเก็บยังไงก็ได้อย่างกรณีของอินโดนีเซียมี DMO ด้วย DMO คือ Domestic Market Obligation ก็คือน้ำมันที่คุณได้ไปคุณบังคับคุณขายคืนให้รัฐในราคาที่ลดลง Discount 10% 20% อะไรก็แล้วแต่ฉะนั้นก็ได้อยู่ที่เราออกแบบคือแน่นอนถ้าเราเก็บยุบเก็บยากเก็บโหดการตัดใจลงทุนก็จะน้อยลงไปเพราะนั้นผมบอกเราต้องช่างใจให้ดีว่าปริมาณการจัดเก็บรูปแบบที่จัดเก็บออกแบบได้ไหมครับไม่ขึ้นต่อกันอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของไฮบริด PSC นะครับที่ใช้ว่าไฮบริดก็ออริจินอล PSC ที่ไม่มีรายละเอียดไม่มีค่าพักตัวนี่เป็นตัว list service contract ก็คือทุกอย่างของร้านหมดเลยจ้างบริษัทมาทำก็จ่ายให้จบแล้วรับเหมาลูกบ้านอะไรประมาณนี้นะครับนี่เป็นแคสโฟลว์ทั่วไปที่เราใช้ในการประเมินความเหมาะสมของการลงทุนนะครับงั้นบทสรุปที่ผมจะให้ในวันนี้จริงๆแล้วก็คือปริมาณการจัดเก็บเราต้องมองศักยภาพเป็นสำคัญนะครับเพราะบริษัทน้ำมันเขาก็มองแบบนี้นะครับมันไม่ได้มีประเทศไทยประเทศเดียวที่จะมีศักยภาพประเทศอื่นเขาก็มีนะครับอยู่ที่ชุดข้อมูลที่เรามีอันที่สองคือรูปแบบนะครับมันอยู่บนฐานประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจริงแต่ถามว่าวันนี้ใครจะตัดสินใจจะแบกกันเนี่ยเราทราบไหมว่ามีผลประโยชน์เท่าไหร่เขาบอกไม่ทราบไม่มีวันทราบจะทราบก็ต่อเมื่ออนาคตมาถึงโชคดีเจอก็ได้มีอะไรมาแบ่งกันถ้าโชคร้ายไม่เจอเสียคนเดียวนะครับไปสนามานเราไม่ต้องเสียอะไรเสียโอกาสนิดหน่อยนะครับสุดท้ายการจัดเก็บประโยชน์จะต้องมีความยืดหยุ่นเพราะเรารู้ว่าเราตัดสินใจบนฐานของความไม่แน่นอนความยืดหยุ่นจึงเป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบแน่นอนถ้าเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพเป็นระบบที่โปรเกรสซีฟก็จะทำให้รับได้ผลตอบแทนที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้คือบทสรุปจากข้อมูลที่ผมได้นำเสนอแต่เห็นว่าจริงๆแล้วผมไม่ได้
สนใจความเป็นเจ้าของสักเท่าไหร่นะเพราะผมรู้ว่าความเป็นเจ้าของมันจะนำมาซึ่งภาระต่อประเทศพอสมควรก็ผมขอจบการบรรยายส่วนวิชาการในส่วนของผมในเรื่องของผลประโยชน์ให้ท่านทั้งหลายเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับช่วงต่อไปจะเป็นช่วงการตอบคำถามนะครับขอให้ใครที่มีคำถามก็สามารถเขียนคำถามของท่านได้ในกระดาษที่ได้รับมาจากใบที่ตอนทะเบียนครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีคนช่วยผมถามว่าถามสดก็ได้ครับหรือจะเขียนถามเลยได้ครับครับอาจารย์ว่าเดิมไม่ทราบใครมีคำถามอะไรหรือข้อสงสัยคอมเมนต์ได้ครับเชิญครับไม่อย่างแรกอยากทราบว่าประเทศไทยมีการสำรวจปริมาณน้ำมันสำรองหรือยังนี่ไงอาจารย์ผีได้ให้ข้อมูลไปสักตั้งแต่เราต้นทราบหรือยังครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าเค้กเราเล็กเราใหญ่ใช่ไหมครับถูกครับไม่มีใครรู้ด้วยครับแต่ตอนนี้เรากำลังใช้วิธีคัพเค้กในการขายทรัพยากรของเราอยู่เพราะว่าเราไม่รู้ถูกต้องไหมครับเดี๋ยวเราลองนี้ว่าถ้าเย็นนะครับถ้าคุณฟังอาจารย์ศิรวัฒน์อาจารย์ก็นะคุณจะเห็นว่าธุรกิจนี้มันพิเศษกว่าธุรกิจอื่นครับคือสิ่งที่คุณคิดว่าคุณรู้อ่ะคุณไม่รู้ใช่ครับถูกแล้วคุณก็ประเทศอื่นสร้างนี่ครับแต่เราใช้วิธีการบอกคนอื่นว่าทั่วโลกใช่ไหมครับก็คือทั่วโลกก็คือใช้วิธีบอกว่าประเทศตัวเองไม่มีทรัพยากรดีอยู่แค่ถูกครับถูกต้องนะครับโอเคสองนะครับเรื่องของค่าภาพรวมขออนุญาตใช้ข้อมูลนิดหนึ่งนะครับระบบที1นะครับก็คือจัดเก็บอยู่ที่ 12.5% ถูกต้องนะครับข้อมูลเดียวกันไทยแลนด์มาครับผมสำหรับที่3นะครับจะเก็บอยู่ที่เป็นแบบขั้นบันไดถูก 5-15% นะครับแต่ว่าณปัจจุบันก็คือว่ากรณีของที่1เนี่ยจะมีการเก็บที่ต่ำกว่า 12.5% อัตราเฉลี่ยซึ่งหมายถึงว่าระบบการเก็บแบบขั้นบันไดไม่ใช่เป็นระบบที่ดีคุณผมบอกเนี่ยเราต้องตั้งต้นจากว่าเรามีอะไรอยู่ก่อนคุณมีของน้อยคุณบอกจะเก็บเยอะๆได้ไหมครับเค้กคุณอันแค่เล็กบอกผมขอ 90% เลยนะแต่ถ้าเค้กคุณอันใหญ่คุณบอก 90% ก็ได้มีเงินเหลือให้เขาเลยครับผมบอกว่าเราต้องเข้าใจคอนเซ็ปต์ตรงนี้ก่อนว่ามันมีความไม่แน่นอนของปริมาณธรรมชาติไม่อะไรไม่เหมือนกันแต่เราทำมาแล้วแค่ทีหนึ่งถามว่าตอนที่ที1เนี่ยคุณอยากให้คนมาลงทุนไหมก่อนตำแหน่งที่1ฮะเราไม่มีอะไรข้อมูลอะไรในประเทศไทยคุณอยากให้คนมาตำแหน่งที่1ก่อนอยากครับแน่นอนครับทีนี้การอยากจะต้องทำยังไงครับต้องจูงใจเราใช่ไหมครับถูกต้องครับวิธีการจูงใจเราต้องให้เงื่อนไขมันต้องมีแรงใช่ไหมที่สุดครับโอเคไม่เสียเปรียบนะตั้งแต่เราทำมาตอนนี้ก็ร่วมอยู่ที่ด้านเป็นคำถามสุดท้ายแล้วกันนะเราทำอยู่มา40กว่าปีแล้วนะครับเรื่องพลังงานเรื่องปิโตรเลียมนะครับแต่เรายังคงผมอ่านจากข้อมูลเอกสารที่แนบมาว่าเรายังไม่มีความเชี่ยวชาญเรามีครับในเอกสารที่ว่าเราไม่มีความเชี่ยวชาญในการขุดเจาะเพราะฉะนั้นจึงขุดใจเป็นส่วนของเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญมากกว่าผมถึงบอกไงว่าธุรกิจนี้มันสลับซับซ้อนมันไม่ใช่ง่ายโดยมานั่งฟังแป๊บเดียวคุณจะเข้าใจมันทั้งหมดนะก็เลยคิดว่าสิ่งที่คุณถามมาเนี่ยจริงแล้วมันเป็นการถามข้อมูลจากในอดีตกับอนาคตบอกให้ผมจริงๆผมจะถามแค่ว่าเราในสิบปีที่เราเรียนรู้กับต่างชาติเราได้ความเชี่ยวชาญความเชี่ยวชาญในที่นี้เนี่ยนะครับต้องเรียนอย่างนี้นะครับการสั่งสมประสบการณ์เนี่ยมันใช่นะครับเรามีการสั่งสมประสบการณ์ขึ้นมาตามลำดับนะครับแต่ว่าจำนวนคนปริมาณคนที่จะเข้าไปทำเอง
ในลักษณะเต็มรูปแบบนั้นไม่มีเพราะว่ามันมีหลายเรียกว่าผมว่ามันมีหลายส่วนนะครับลองคิดง่ายๆนะครับว่าความเชี่ยวชาญที่เราสั่งสมนี่นะครับคนที่เข้าไปทำงานมีหลายช่วงอายุนะครับสิ่งหนึ่งที่ในอดีตจนถึงอาจจะเรียกว่าเราเพิ่งมาขยับในปัจจุบันก็เรียกว่าเป็น knowledge management ที่พยายามจะเรียกว่าเก็บวิธีการสร้าง knowledge เพราะความเชี่ยวชาญบางครั้งเนี่ยมันไปกับคนซึ่งเข้าไปทำงานเมื่อ30 ปีก่อนปัจจุบันหลายท่านก็เกษียณไปเรียบร้อยแล้วความรู้ความเชี่ยวชาญก็ไปกับท่านคนที่อยู่เนี่ยที่เข้ามาที่เราเรียกว่าก็ค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆเดี๋ยวนี้ว่าธุรกิจเด็กเรียนของเราเนี่ยมันมีการขยายตัวค่อนข้างเยอะแล้วค่อนข้างจะเป็นแบบมากในช่วงนี้เวลา2 ปีแล้วต้องดูอะไรเหมือนกันนะครับดูแค่ภาควิชาเราผลิตวิศวกรเด็กเรียนตั้งแต่ผมเข้ามาเนี่ย10 คนจนกระทั่งผมกลับสอนหนังสือก็ยัง10 คนนะครับแล้วเพิ่มขึ้นอีกมีเนี่ยเราขยับจาก10 เป็น 15จาก15 เป็น 20นั่นคือตัว sizing หรือว่า sizing นะครับมันไม่ได้เป็นขนาดขนาดใหญ่โตขนาดนั้นที่เราผลิตเยอะๆคือจำนวนบุคคลที่เราผลิตก็ค่อนข้างจะค่อยๆไปครับมันเป็นเรื่องของการสั่งสมแล้วก็จำนวนเรื่องจำนวนคนที่เข้ามาเป็นโค้ชมันก็อาจจะไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นที่เราคิดว่าเราจะมีความมั่นใจมากเราทำเองหมดที่เราใช้เงินหมดปุ๊บเนี่ยปัญหาก็คือเราเอาคนแบบนั้นมาทำโอเคนั่นขอเนี่ยอีกที่คำถามสุดท้ายแล้วกันครับมันเกี่ยวไปได้กับการที่เพราะว่าประชาชนหรือว่านักศึกษาที่จะเรียนในด้านปิโตรเลียมเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองไม่มีส่วนร่วมในการเข้าไปทำงานเนื่องจากว่ายังไงก็ตามประเทศไทยก็ยังให้ระบบสัมปทานอยู่กับต่างชาติเพราะฉะนั้นหน่วยงานหรือว่าบุคลากรที่ประทานก็จะเป็นคนต่างชาติอยู่การที่รัฐบาลจะดึงคนของหรือประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการร่วมผลิตร่วมศึกษาร่วมหาความรู้ร่วมดูจอบร่วมแสวงหามันเลยทำให้คนที่มีความตั้งใจเรียนตรงนี้ไม่มีเพราะไม่เห็นหนทางจริงๆผมว่าไม่ใช่ครับมันก็คงเป็นแต่ละคนละส่วนกันเพราะว่าเราผลิตบุคลากรขึ้นมาเพื่อตอบสนองต่อเรียกว่ากลไกและความต้องการของบุคคลที่มีอยู่ในบริษัทที่มีมากกว่านะครับแล้วเราพยายามจะผลิตคนที่ให้มารองรับหรือถ้ามีความพร้อมนะครับในส่วนนั้นมันต้องเรียนไม่หลับคือเรียนตามตรงนะครับผมเข้ามาเรียนสมุทรเรียนเนี่ยนะครับตอนแรกเลยก็เรียนถามคนที่เป็นอาจารย์นะครับว่าเราจะผลิตตัวเลขในบ้านเราสักกี่ปีคำตอบเมื่อตอนที่ผมก็มาเป็นนิสิตตอนนั้นเนี่ยท่านก็บอกผมว่า20-30 ปีที่เราจะสามารถผลิตตัวเลขในประเทศเราได้ผมสอนเสร็จปฏิบัติเรียนรู้สึกเรียกเข้ามาถามผมอาจารย์ครับถ้าเราจะผลิตตัวเลขในบ้านเรานี่น่าจะประมาณกี่ปีถ้าเราผลิตไปเรื่อยๆไม่ต้องรู้อะไรมากก็20-30 ปีเหมือนกันระยะเวลาจากที่ผมเข้ามา2017 ถึง 2558 3 ปีคำตอบผมที่ผมตอบได้ก็จะเหมือนกัน20-30 ปีเพราะผมมีความเชื่อส่วนตัวว่าตราบใดก็ตามที่เรามีแรงจูงใจในการสอบแสวงหามันคงจะยังน่าจะนะครับน่าจะพบเพียงแต่ว่าโอกาสที่จะพบในบางครั้งเนี่ยอาจจะน้อยลงไปเรื่อยๆของดีมันหรือของหาง่ายมันเริ่มไปสิ่งที่เหลือมันจะเริ่มยากขึ้นแต่ขณะเดียวกันสิ่งที่มันชดเชยกันคือเทคโนโลยีนะครับเรามีศักยภาพเทคโนโลยีต่างที่มันดีขึ้นกว่าแต่ก่อนนะครับของบางอย่างสมัยผมเริ่มทำงานมันไม่มีตอนนี้มาสอนหนังสือมาสอนอะไรเนี่ยมันเป็นอันที่เรียกว่าเป็นของใหม่แล้วนะครับเป็นของใหม่แล้วนะครับก็คือหลายอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนไปตามภาวะการเข้าเวลาเมื่อผมมีบอกว่านะครับเวลานะครับเป็นปัจจัยหนึ่งเหมือนกันในการที่จะไปใช้เทคโนโลยีใช้ราคาใช้เงื่อนไขที่จะเข้าไปหาในตัวเนี้ย